ที่จะมีการพบกระสุนปืนเองอาวุธปืนชนิดนี้เราเป้าหมายของบ้านนายสมมาตรคือเป้าหมายหนึ่งนะที่ทางตำรวจทหารจะเข้าไปทำการตรวจค้นนะในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะในวันพฤหัสที่ถึงนี้เราเตรียมเข้าจะทำการตรวจค้นแล้วนะครับแต่บอกว่าอาจจะเขาอาจจะกลัวต่างๆก็เลยเอามาซ่อนก่อนมาซ่อนก็เป็นตัวกองกับเจ้าของที่ที่เขาไปซ่อนไว้เอาเทคเตอร์มาถ่ายหญ้าพอดีมันก็เลยเจอท่อ PVC ถ้าหากมันมีการถ่ายหญ้านะก็อาจจะไม่เจอคุณชนิดอาจจะเจอแค่กระบอกเดียวนะครับเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นจากการที่เราได้สอบสวนเขาก็ให้การรับว่าของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวโดยรับมาจากน้องชายของเขานะครับซึ่งน้องชายเขาเนี่ยต้องขอปิดนามไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะได้รวบรวมหลักฐานในการขออนุญาตศาลออกหมายจับต่อไปนะครับน้องชายเขาประกอบอาชีพอะไรครับขับรถบรรทุกสินล้อครับน้องชายเขานะน้องชายไม่ทราบครับน้องชายก็ถูกจับดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าเรื่องมีอาวุธปืนตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวชั้นศาลอยู่ครับไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งปีหน้าใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปืนที่ท่านเห็นนะฮะเฉพาะปืนในสิบหกนะฮะมันมีอยู่สามกระบอกนะครับสามกระบอกนี้นะกระบอกที่พันตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้การหรือใช้ทำงานได้นะเนื่องจากมันเก่าจับเก็บแล้วก็มันชำรุดนะจะใช้ได้แต่คงต้องเอาไปซ่อมไปทำอะไรต่างใช้ได้กระบอกเดียวคือกระบอกนี้กระบอกใหม่ๆนะกระบอกเดียวนะครับส่วนปืนไอ้ปืนของคนนะก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าชุดไอ้คันเลื่อยเพื่อนตามรุดออกมานะครับก็แต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนนะครับไม่ใช่แค่เป็นอาวุธปืนนะครับร่วมกันที่เราสามประสานเรือนดังกล่าวทำให้เขาเกิดความเกรงกลัวก็เลยเอามาซุกซ่อนไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องส่งไปที่กองสอบสามัญประชาชนที่สุดที่ไปที่มาทั้งหมดว่ามันอย่างไรครับไม่มีครับไม่มีของเราที่ใช้ก่อเหตุอย่างคดีฆ่าที่ต่างเฉลี่ยเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด9-11เท่านั้นครับอนุภาพไล่แรงขนาดนี้แล้วก็แจ้งว่าเขารับฝากมาจากน้องทีนี้น้องเขาทำภารกิจอะไรถึงต้องใช้ปืนหรือยังไม่ทราบเพราะยังไม่การจับกุมตัวน้องตรวจสอบว่ามีได้ปืนเนี่ยต้องส่งไปตรวจสอบที่สมมติใช่ทีว่าล็อตเนี่ยมันมีใช้ในราชการทหารตำรวจหรือปกครองหรือไม่นะถ้าไม่มีก็แปลว่าเขานำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านใช้ได้หมดครับว่าจะเปิดต่อใหม่หรือเปล่าจะทำรอบสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครับโอ้ใช่ใช่เลยปากกว่าสั้นลงป่ะไม่ๆมันเป็นรุ่นอาวุธปืนชุดนี้ไม่ได้ออกจากแสงเป็นอาวุธปืนซึ่งประกอบมาประกอบขึ้นมาย้ำไม่เท่ากันอันนี้ไว้ยิงช้างนี่ยิงช้าง66ใช่ไหมใช่66อันนี้กระสุนช้างเดียวก่อนนี่ยิงช้างอันนี้7.62ยังมีคนเก็บไว้นะครับยังมีคนเก็บไว้ครับของพวกนี้เป็น16รุ่น M4A1 ใช่นี่ใช้กันกล้าที่เราฆ่าพวกสั้นเนี่ยยังไม่เห็นตัวไฟครับไอ้นี่คือพวกปืน